ส่องดิส่องดิส่องไปที่เขาอ่ะส่องไปที่เขาอ่ะส่องไปส่องไปส่องไว้เดี๋ยวแป๊บนึงส่องไว้ส่องตามไปเลยส่องตามไปเลยอ๋อนี่มันเป็นต่อมาข้างหน้าจะเป็นน้ำเลยท่าไหนมันมีอีกท่าไหนก็รอบนึงจะปล่อยไลฟ์อยู่ไม่มีเวลาไฟส่องสว่างเจอพวกอะไรไม่เป็นตั้งแต่เด็กเจ้าของบ้านต้องปาดเลยกระดาวเนี่ยก็มาปล่อยเนี่ยเขามาปล่อยกระทงลองใช่ไหมหรือยังไงใช่ค่ะกระทงสายทำของหมู่บ้านเพื่อจะลองดูว่ามันจะลอยดีไหมแต่เรือมันเผอิญยังไม่ถึงฝั่งมันล่มก่อนเขามาตั้งแต่ตอนไหนครับพี่ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนที่เขาโทรไปบอกอะทุ่มครึ่งแล้วแต่พ่อเขาออกมากับแฟนอะประมาณหกโมงครึ่งมาที่บ้านผู้ใหญ่นี่แหละเป็นพ่อของพี่ใช่ไหมเป็นพ่อของแฟนเป็นพ่อของแฟนพี่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อก็คือเตรียมการว่าลอยเพื่อที่จะเอาไปแข่งกันประกวดอะไรประกวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ๋อแล้วคือเรือมันล่มรอบแรกรอบแรกอ๋อห้าคนที่อยู่ในเรือนะห้าคนที่อยู่ในเรือคือล่มหมดเลยล่มแล้วก็เรือจมเลยค่ะจมไปเลยแล้วว่าแต่คนอื่นก็ว่ายได้แต่มีพ่อคนเดียวที่ยังไม่เห็นอ๋อจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่เจอลูกเขาถามผู้ใหญ่เขาถามผู้ใหญ่เขาไปกับพวกผู้ใหญ่แล้วป้ารู้นานยังครับรู้มาจะพักรู้มาจะพักเนี่ยเขาไปรับเขาไม่บอกให้รู้ป้าใกล้เฝ้าคนป่วยอยู่บ้านก็เฝ้าตามมาไม่รู้เรื่องเขาเลยแต่โทรคุยกับเขาว่าตอนประมาณห้าโมงครึ่งเขาบอกไปเก็บเครื่องจะผ่านหน้าบ้านไปนี่แน่เดี๋ยวมาแบบมีลูกหมาน้อยอยู่จะบอกให้อยากน้ำมาช่วยเก็บลูกหมาหน่อยหมามันป่วยยุ่งกัดมาหมามันออกลูกหกตัวก็ยังโทรคุยหัวลอกกับเขายังซื้อผัดไทยซื้ออะไรไปไว้ให้เขาอ่ะเดี๋ยวกลับมาก็จะหิวแล้วลุงแกได้บอกไปว่าจะมาลองกระทงไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไม่เคยรู้พวกแกไปนอนเฝ้าน้ำอะไรบ้างวันสองวันเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันหรอกพวกแกจะไปนอนอยู่กับผู้ใหญ่นัดจ้ะนั่นจะไปตุ่มน้ำใส่นากันก็จะหุงข้าวให้แกอย่างเดียวเช้าเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยเพิ่งรู้เพราะเพิ่งไปตามไปรับคือเราจะไปจดกระทงสายกันนี่แหละอ๋อแล้วเริ่มลงไปตอนไหนครับคือเริ่มลงไปตอนไหนนะฮะประมาณทุ่มนึงแล้วกะกันว่าประมาณสักทุ่มครึ่งก็จะจดกระทงสายไงอ๋อก็ลองเทสดูใช่ไหมใช่วันนี้จะลองเทสดูว่ามันมาตามแนวที่เราว่าหรือเปล่ามันจะมากลางแม่น้ำหรือเปล่าวันนี้จะลองสักคนที่ไหนที่ตกน้ำ400-500ลูกหรืออะไรก็ได้วันนี้จะลองดูจะลองดูเพราะว่าพรุ่งนี้ลอยจริงแล้วใช่ไหมครับใช่พรุ่งนี้จะลอยจริงแล้วผู้ใหญ่ก็อยู่ในเหตุการณ์ก็อยู่ด้วยอยู่ในเรือหรือเปล่าครับก็อยู่ในเรือด้วยกันนี่แหละที่มันล่มเพราะว่ามันหนักหรือว่าไงไม่เข้าใจว่าเรือมันยังไงอ่ะมันจะหนักหน้าถามที่พวกที่นั่งไปมันว่าน้ำมันเข้ามาจากหัวเรือมันเหมือนว่าหัวมันจะทิ่มไปได้ในเรือก็มีกระทงอยู่ด้วยใช่ไหมครับไม่มีแล้วไม่มีเพราะว่ากระทงเนี่ยเอาไปวางไว้ที่แล้วครับคือจะกลับมารับคนจะไปช่วยกันจุดจะไปช่วยกันลอยจุดทดลองดูอะไรเงี้ยนะครับใช่ทายมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
มันมืดด้วยเนาะมันมืดมืดน้ำขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เกิน3เมตรน้ำลึกไม่เท่าไรไม่ยากกลัวหรอกเพราะกระแสอย่างเดียวกระแสขนาดไหนเพราะตรงนี้มันยังมีฝ่ายติดอยู่ไหมกดเองอ่ะโอเคผมวัดเซฟตี้ของคุณอ่ะร้อยก็ได้ข้างล่างก็ได้ลงได้ลงได้นะเดี๋ยวเมื่อกี้กินน้ำเสือเป็นตัวน้ำตัวนึงแต่คุณไม่นั่งมาดีแหละดีแหละไม่เซฟตี้ผมเชื่อกระดาษละการเซฟตี้กี่ตัวเอางี้ได้เอาชุดชุดลำลองมาไหมว่ายน้ำเป็นไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่ายน้ำเป็นรถเยอะแยะดึงเลยรถอะไรเราก็เยอะแยะไม่ใช่ไหมติดใจแล้วไม่ใช่ไหมร้านก็วางตามร้านก็ไปหาเงินแล้วก็ระวังว่ามันจะถุงไม้บ้างเลยนู่นนะรถแถวไอ้ผมรอตรงนั้นแล้วต่อไม้ที่นี้ออกไปทางโน้นเพราะมันจะมีห่วงเป็นเนินลงอย่างนี้เลยมีตื้นตื้นค่อยๆลึกๆไปอย่างนี้แล้วมันจะมีเกาะอยู่ท้ายอยู่ประมาณ2เกาะเปอร์เซ็นต์ก็คือเราจะเซิร์ฟไปจนถึงเกาะห่างจากเกาะประมาณไม่เกิน200เมตรจากจุดตกนะประมาณไปถึงเกาะประมาณไม่เกิน200เมตรเพราะถ้าหลุดจากนี้ไปจะยาวอย่างเดียวดิถ้าหลุดไปแล้วมอยแต่ตรงนั้นน้ำมันยาวเราถ้าตามร่องน้ำแล้วเราแทงขึ้นได้ไหมอุปสรรคของเรามันเติมมันจะเติมขึ้นจะเติมขึ้นแทงได้ไหมต่อเยอะพี่ใช่แล้วเรามีเรือกี่ลำตอนนี้มีเรือลำไม่กี่นี้สองลำถ้าจะเอาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องโทรถามพี่แจ้ว่าพี่แจ้หิ้วมาได้ไหมหิ้วเสร็จถ้าเราใช้คืนนี้เสร็จแล้วเราก็หิ้วกลับเพราะมันมีเจ้าของเรือเขาใช้งานเพราะถ้าเกิดไม่มีเรืออย่างนี้เราคนได้เซฟตี้มันจะลงไปยังไงผมว่าเซฟตี้ทำงานได้ก็แค่ยืนอยู่ตามขอนไม้หรือมันมีจุดยืนไหมล่ะมีครับเอาจากน้ำไม่ส่งได้ประมาณจุดไม้พายแค่นั้นทิ้งตามจุดเนาะพี่กอล์ฟทิ้งไรลงไปตอนนี้เขามีโปรให้แต่ติดที่ว่าเราต้องติดต่อ VN อ่ะตอนนี้นะพี่อยากว่าให้เขาปล่อยตัวดำมันไปยืนอยู่ที่ตอไว้ก่อนแล้วไปวางลายเชือกไว้แล้วคราวนี้เราไล่เซิร์ฟตรงนี้ก่อนพี่จุดเนี้ยเพราะยังไงตอตรงนี้เยอะมากถ้าเราเซิร์ฟตรงเนี้ยเปอร์เซ็นต์ติดต่อ50-50ผมดูนะ50-50ถ้ารอดต่อถือว่าสุดยอดแล้วตามโมเพราะมันมีเกาะท้ายอีก2เกาะแล้วงั้นก็เอาไลน์ตรงนี้ก่อนเอาไงพี่ดูที่ตัวดำก็ได้ก็ถ้าเกิดว่าดูกระแสน้ำลงนั่นได้อ่ะคราวนี้ตรงต่ออย่างเดียวกับไม่ได้ใช่เออวางระยะเนี่ยก่อนถ้าไม่ตรงต่อไม่เจอแล้วก็ผมเนี่ยมันหลุดอย่างเดียวป่ะอย่างนี้เลยหลุดต่อแล้วกดงั้นผมก็ตัดไปคือเราจะดำตั้งแต่ต่อไปหาแค่หน้าเกาะพอพอหลุดเกาะเราไม่เอาอันตรายเราแค่นั้นพอเนาะไปดูไปได้ใช่ไหมล่ะไปดูมาแล้วโอเคเขาล่องเรือจากทางนู้นมาต่อไม้ไหมเหรอไม่ถึงพี่แต่เราใช้อาศัยต่อไม้วางลายเชือกเซิร์ฟออกไปเซิร์ฟตีเครื่องมือผมไปเอาใส่เลยเดี๋ยวขอเชือกตัวหน้าเอามากี่กล่องอ่ะของเรามากล่องเดียวเล็กเล็กถังมีกี่ใบถ้าสองเล็กเล็กมีกี่ตัวถังปลาเหลือกี่ใบเป็นลูกสามลูกกระสับกระส่ายเอาตัวกระสับอยู่ตรงแถวหูตรงที่ละสองห้าสามมันเขาเสียบยังยังอยู่ข้างบนบางคนเสียบเรือที่ไปด้วยอยู่ตรงไหนเรือได้ถึงหรือยัง